วัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะดิฉันกัญญุมายานวิโรจน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้างหน้าดิฉันก็จะมีผ้าจำนวนมากมายซึ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคุณอาจจะสงสัยว่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรหรือทำอะไรกันดีดิฉันขอนำเสนอนิดนึงเศษผ้าที่เราเห็นโดยทั่วไปพวกเราอาจจะมองข้าวว่ามันเป็นเพียงเศษผ้านะคะ เราสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดิฉันก็ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ว่าเศษผ้าที่เราเห็นจำนวนมากมายเนี้ยซึ่งดิฉันเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยก็จะเห็นนักศึกษาค่ะทิ้งผ้าจำนวนมากเวลาสอนพวกการตัดเย็บก็ตามหรือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็ตามไม่เกิดความเสียดายจะตัดตามความต้องการนึกจะตัดตรงไหนก็ตัดเพราะนั้นเศษผ้าที่ร่วงหล่นจำนวนมากซึ่งเขามองว่าไร้ค่านั้นก็จะถูกทอดทิ้งและทิ้งจำนวนมากไปนอกจากสถาบันการศึกษาแล้วนะคะซึ่งต่างมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันนี้ฉันก็พบปัญหานี้นะคะตอนนี้เรามองว่าเจ้าเศษผ้าเนี้ยหรือผ้าเหลือใช้เหล่านี้มันอยู่แหล่งไหนกันบ้างนะคะฉันก็ติดตามดูว่ามันจะอยู่ตามสถาบันการศึกษาจำนวนมากนะคะแล้วก็ประเภทร้านตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วๆไปอาจจะเป็นร้านเล็กๆน้อยๆนะคะที่รับจ้างตัดเย็บทั่วไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็พวกกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กค่ะแล้วก็กลุ่มใหญ่ที่สุดก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผ้าเหลือใช้ที่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นม้วนๆนะคะอาจจะเหลือจากออเดอร์หรืออะไรก็ตามนะคะที่จะถูกทิ้งแล้วไม่ได้ใช้งานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรามองตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ตลาดค่ะเป็นร้านค้าผ้านะคะร้านผ้าเหล่านี้ค่ะก็จะมีผ้าเป็นผ้าตัวอย่างจำนวนมากที่แต่ละปีซึ่งไม่ได้ใช้ดิฉันก็มองเห็นว่าส่วนนี้ค่ะเป็นปัญหาใหญ่ที่เราคล้ายๆจะเพิ่มขยะให้โลกนั้นนะคะเรามามองนิดนึงว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าสิ่งเหล่านี้นะคะให้เป็นเงินเป็นทองได้ไหมนะคะเราก็มาดูซิว่าผ้าที่เราพบนั้นนะคะจำนวนชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ขนาดไหนเราขั้นแรกเราก็ต้องรวบรวมผ้าเหล่านี้ก่อนนะคะถ้าคุณชมอาจจะมีผ้าเก่าที่บ้านหรือจะมีผ้าเหลือใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งมีอยู่นะคะเรามาคัดแยกก่อนนะคะเมื่อคัดแยกท่านผู้ชมคิดว่าเมื่อเราคัดแยกเสร็จแล้วท่านผู้ชมคิดว่าจะไปทำอะไรได้บ้างนะคะไปใช้ประโยชน์ตรงส่วนไหนให้มันมีเป็นมูลค่าสูงขึ้นมานะคะเริ่มตั้งแต่ตัวเราก่อนมาใช้กับตัวเราหรือภายในบ้านหรือภายในครอบครัวก่อนนะคะต่อไปเรามุ่งเน้นไปที่การค้าและไปรับการตลาดนะคะตอนนี้ตลาดจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะคะอยู่ที่ฝีมือท่านผู้ชมหรือความสามารถดิฉันก็อยากจะนำเสนอนิดนึงนะคะก็เป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นี่คำว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นนะคะอาจจะเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตั้งแต่เริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะเริ่มที่ตัวเราทุกวันนี้เราต้องสวมเสื้อผ้านะคะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญจากตัวเราก็คือเสื้อผ้าที่เราจะต้องสวมนะคะเราสามารถนำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้หรือเศษผ้าเหล่านี้ค่ะมาทำเป็นเสื้อผ้าได้ตอนนี้ถ้าเสื้อผ้าเราจะทำยังไงให้มันแลดูดีนะคะและมีมูลค่าสูงและแลดูที่ว่าเมื่อวันข้างหน้าเราก็จะสู่ตลาดนะคะหรือผลิตเพื่อการค้าได้นะคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วมองต่อไปเป็นอะไรนะคะตอนนี้เราก็ลดภาวะที่เราจะใช้ถุงกระดาษนะคะถุงพลาสติกจำนวนมากเราก็เปลี่ยนเป็นพวกถุงผ้านะคะเราสามารถทำได้ในนั้นอยู่ที่การออกแบบนะคะนอกจากถุงผ้าแล้วสามารถทำอะไรได้อีกเรามองไปภายในบ้านเราพวกครัวเรือนพวกเคหะสิ่งทอสามารถผลิตได้หลากหลายอันนี้คือสิ่งที่เราจะมองเห็นว่าประโยชน์ที่เราจะนำไปใช้นะคะเมื่อเรามองเห็นประโยชน์เราลองมาดูซิผ้านะคะเราจะเริ่มทำเป็นผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำยังไงบ้างเมื่อเรารวบรวมผ้ามาได้แล้วนะคะหรือเก็บผ้ามาได้แล้วนะคะเราเริ่มมีการคัดแยกนะคะหลังจากขั้นคัดแยกเราค่อยมาดูว่าผ้าแต่ละชิ้นที่จะเหมาะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดไหนหรือประเภทไหนนะคะเราต้องมีเป้าหมายก่อนมีวัตถุประสงค์ก่อนนะคะดิฉันสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นอยู่ในข้อหัวข้อของการวิจัยนะคะดิฉันก็ได้นำการวิจัยเนี้ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้นำไปใช้บ้างนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะผู้ชมเรามาดูขั้นแรกก่อนเริ่มจากเศษผ้าเลยหรือวัสดุเหลือใช้ที่ท่านผู้ชมเก็บมาได้ว่าท่านผู้ชมจะเก็บอะไรมาได้บ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ชิ้นเล็กสุดก่อนค่ะนะคะชิ้นเล็กสุดก่อนนะคะอันนี้ชิ้นเล็กสุดนะคะอาจจะเป็นผ้าพวกนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะท่านผู้ชมอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะ
เมื่อเรานำมาคัดแยกนะคะแล้วมาแยกประเภทแล้วรู้ถึงสมบัติของเนื้อผ้าแต่ละชนิดก่อนค่ะว่าเนื้อผ้าแต่ละชนิดเนี้ยนะคะจะไปยินให้ประโยชน์ได้ตรงส่วนไหนแล้วก็มีสมบัติยังไงบ้างนะคะสมบัติในที่นี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าการระบายเหงื่อดีไหมการซับน้ำดีไหมนะคะผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติล้วนๆหรืออาจจะเป็นพวกเส้นใยสังเคราะห์นะคะอันนี้เรามาดูก่อนเนื้อผ้าเหล่านี้นะคะอันนี้เนื่องจากชิ้นเล็กสุดนะคะเริ่มในชิ้นเล็กสุดมาก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะชิ้นเล็กสุดนี้ได้มาจากไหนคะดิฉันได้รวบรวมมาจากร้านขายผ้านะคะแล้วก็ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าจากเล็กสุดเริ่มชิ้นกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะเริ่มกว้างขึ้นอาจจะแหว่งเว้าอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะคิดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดไหนต่อชิ้นนะคะอันนี้เริ่มตรงส่วนนี้ก่อนนะคะซึ่งจะได้ความหลากหลายมาพอชนนี้เสร็จก็เริ่มมีความกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ยาวขึ้นผืนจะโตขึ้นนะคะเห็นไหมคะจะมีความหลากหลายนะจนกระทั่งใหญ่นะคะนะคะผืนกว้างขึ้นนะคะดูตั้งขณะนี้นะคะเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะคะจนกระทั่งเป็นม้วนม้วนค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะอันนี้จากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโรงงานอุตสาหกรรมพื้นผ้าก็จะเริ่มกว้างใหญ่ขึ้นนะคะกว้างขึ้นตอนนี้พอผืนกว้างมากขึ้นหรือใหญ่ขึ้นเราเริ่มคิดแล้วค่ะผลิตภัณฑ์น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมาเริ่มพิจารณานะคะดูรายละเอียดนะคะเราเริ่มคัดแยกก่อนนะคะพอได้ผ้ามาเริ่มคัดแยกเมื่อทราบตรงนี้ส่วนนี้แล้วเริ่มคัดแยกก่อนว่าเราได้ผ้าอะไรมาบ้างนะคะสิ่งที่ได้มาดิฉันก็จะแยกเป็นประเภทไว้คือ1ประเภทผ้าจุดนะคะเราแยกก่อนประเภทผ้าจุดถ้ามีชิ้นใหญ่เราอยู่ในกลุ่มผ้าชิ้นใหญ่นะคะนะคะส่วนที่2ที่เราได้มาก็คือประเภทผ้าพิมพ์ลายนะคะอันนี้ได้แยกแล้วตัดมาเป็นส่วนๆว่าไม่งั้นจะมากไปเกินจำนวนนะคะประเภทผ้าจุดผ้าลายผ้าพิมพ์ลายผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นในที่นี้ผ้าชิ้นใหญ่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะตอนนี้จะเป็นผ้าจะเป็นผ้าคอตตอนค่ะเนื้อผ้าจะเป็นคอตตอนตาตินซึ่งจะมีความมันวาวสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เนื้อผ้าที่ค่อนข้างจะนุ่มนะคะเหมาะที่จะทำสำหรับเสื้อผ้าได้นะคะอันนี้เราก็คัดแยกไว้ในกลุ่มที่เป็นผ้าพื้นในกลุ่มที่เป็นผ้าลายและกลุ่มที่เป็นผ้าจุดนะคะอันนี้ผ้าที่มองดูแล้วโดยทั่วๆไปเราอาจจะมองดูเป็นผ้าที่มีลวดลายค่อนข้างจะมากนิดนึงนะคะนะท่านผู้ชมนะคะลวดลายนะคะอันนี้เป็นผ้านำเข้านะคะอันนี้มาจากร้านค้านะคะร้านค้าผ้าอันนี้เรียกว่าผ้าลินินค่ะนะคะเพราะนั้นสมบัติที่จะทำผลิตภัณฑ์เรามองถึงเลยค่ะว่าผ้าลินินเนี่ยทำผลิตภัณฑ์แล้วก็มองดูมีเสน่ห์ไหมเนื้อผ้าสวมใส่สบายไหมนะคะในที่นี้ก็เราดูเน้นไว้เลยค่ะว่าจุดไหนที่เราอยู่ในเป้าสายตาเรานะคะว่ามองดูแล้วจะมีคุณค่าเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะไอ้ที่นี้ดิฉันก็มีความสนใจในผ้าลินินตัวนี้นะคะถึงแม้ชิ้นจะเล็กนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มมูลค่าได้พอมาจากผ้าลินินซึ่งมีความหลากหลายของสีและลวดลายแล้วก็จะได้อีกชนิดนึงอันนี้ผ้าฝ้ายนะคะนะคะผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผ้าพิมพ์ลายนะคะผ้าพิมพ์ลายจะมีความหนาพอสมควรอันนี้เหมาะสำหรับที่จะทำเสื้อผ้านะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะต้องการความหนาสักนิดนึงนะคะเมื่อสวมใส่แล้วรู้สึกว่าจะระบายเหงื่อหรือระบายอากาศได้ดีนะคะจะไม่ค่อยร้อนในที่นี้นะคะสิ่งที่เราได้มาในกลุ่มหนึ่งนะคะมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะเราเริ่มคัดแยกก่อนขั้นแรกเมื่อคัดแยกเสร็จแล้วมาดูซิผ้าที่เราได้ต่อไปจากงานที่เราเก็บมาเนี่ยจะมีความหลากหลายแล้วว่ามีสมบัติผ้ายังไงบ้างต่อไปกลุ่มนี้ค่ะอันนี้ผ้าลินินขนาดหนานะคะเป็นผ้าพื้นนะคะลินินนะเราก็แยกเลยกลุ่มไหนที่เป็นผ้าพื้นกลุ่มไหนที่เป็นผ้าจุดกลุ่มไหนที่เป็นผ้าพิมพ์ลายนะคะอีกกลุ่มนึงเป็นเนื้อผ้าประเภทผ้าฤดูหนาวนะคะเป็นค่อนข้างผ้าอัดนะคะหรือว่าผ้าอัดขนทั้งหลายนะคะอันนี้สำหรับทำเสื้อผ้าที่อยู่ในฤดูหนาวหรืออากาศเย็นๆสักนิดนึงอันนี้สมบัติผ้าก็คงจะใช้ตรงส่วนนั้นนะคะอาจจะเป็นพื้นหรืออาจจะเป็นในส่วนผ้าลายอันนี้ก็จะเป็นผ้าฤดูหนาวทั้งหมดจะเป็นผ้าซึ่งมีความหนาจะเป็นผ้าอัดซึ่งไม่ได้ทอเป็นลายขัดนะคะแต่นี่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มานะคะกลุ่มนึง
จะเป็นพวกผ้าริ้วค่ะนะคะอันนี้ริ้วเล็กหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนักนะคะดิฉันก็จะให้ดูในส่วนนี้นอกจากผ้าริ้วนะคะผ้าริ้วคือผ้าลายเส้นๆนะคะเป็นลายทางอาจจะเป็นทางเล็กๆหรือทางใหญ่และแต่นะคะถ้าลายทางเล็กๆเราเรียกว่าผ้าริ้วลายเล็กนะคะอันนี้เราก็เหมาะที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะนอกนี้ก็จะมีพวกประเภทผ้าทอนะคะพวกทอขึ้นลายนะคะอันนี้ที่เราจะเห็นนะคะทอเป็นลายในตัวนะคะเล็กๆนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแยกค่ะอันนี้ดิฉันก็แยกไว้บางส่วนนะคะส่วนที่ได้พบมาอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกประเภทผ้าลายสองหรือสมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าผ้าเวสปอยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อฝ้ายซึ่งจะมีความหนาสำหรับเหมาะที่จะเป็นกางเกงหรือทำเป็นกระเป๋านะคะเพราะว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์แล้วค่ะเราสามารถนำผ้าตัวเนี้ยมาเป็นตัวถุงกระเป๋านะคะหรือตัวกระเป๋าได้อะไรที่เป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวเรามาออกแบบกันนะคะในครั้งต่อๆไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไอ้ผ้าเหล่านี้ท่านจะมองเห็นคุณค่าหรือการเพิ่มมูลค่าได้ยังไงนะคะอันนี้เราดูก่อนว่าผ้าทั้งหมดเนี้ยนอกจากตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยค่ะผ้าชิ้นเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างเดียวไหมนะคะสารพัดที่จะทำเป็นประโยชน์ได้นะคะอันนี้มาดูก่อนว่าเราแยกชิ้นนะคะแยกสีนะคะดิฉันก็ได้แยกสีอันนี้ประเภทแยกสีไว้นะคะประเภทผ้าใหญ่ๆอันนี้ได้มาจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดย่อมซึ่งได้สอบถามแล้วว่าทำไมทิ้งผ้าซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะเขาตอบว่าเขาได้กำไรมากแล้วกลุ่มพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเนื้อผ้าหรือจะทำให้มันประหยัดมากไปกว่านี้เวลาวางแบบหรือแพทเทิร์นนะคะเพราะนั้นส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่ถูกทิ้งนะคะเรานำส่วนนี้ค่ะมาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะตอนนี้การเกิดประโยชน์เนี้ยเราต้องมองว่าเกิดประโยชน์แล้วต้องมีมูลค่าที่มันสูงกว่าเดิมที่มันเป็นเศษผ้าหรือผ้าทิ้งชิ้นๆเหล่านี้นะคะตอนนี้เรามาดูซิว่าการทำให้เกิดประโยชน์หรือมีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะแล้วต้องอาศัยอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามาดูก่อนขั้นแรกเรามองถึงว่าใกล้ตัวที่สุดจะเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเพราะนั้นเสื้อผ้าเราน่าจะเป็นผ้าชิ้นใหญ่หน่อยถ้าผ้าชิ้นเล็กสามารถทำได้ไหมทำได้แต่เราต้องต่อชิ้นผ้าให้มันมีความหลากหลายอันนั้นเราต้องอาศัยเทคนิคการผลิตให้สูงขึ้นเราใช้เวลามากขึ้นตอนนี้เมื่อเรามีการคัดแยกนะคะว่าเป็นผ้าชิ้นใหญ่กับผ้าชิ้นเล็กตอนนี้ชิ้นใหญ่เราก็แยกไว้ในกลุ่มที่เราจะทำเป็นตัวเสื้อผ้านะคะนะคะตัวเสื้อผ้าเลยแล้วก็ส่วนชิ้นเล็กเราก็ใช้วิธีนำชิ้นเล็กมาตกแต่งนะคะถ้าชิ้นเล็กมากเราอาจจะทำเป็นลวดลายที่มีขนาดย่อมลงมาหรือขนาดเล็กถ้าชิ้นใหญ่เราก็ทำลวดลายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะในทีนี้เราแยกประเภทก่อนแล้วส่วนไหนเนื้อผ้าที่เหมาะนะคะหรือมีความหนาพอสมควรเราสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้เราก็คัดแยกไว้นะคะอันนี้คือการคัดแยกเมื่อคัดแยกเสร็จเรียบร้อยนะคะคิดต่อไปว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรล่ะคะที่จะมาทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยเมื่อสวมใส่แล้วดูดีขึ้นนะคะแล้วได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่แล้วเป็นที่ชื่นตาชื่นใจของผู้พบเห็นนะคะหรือวันข้างหน้ามองถึงการตลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการว่างงานจำนวนมากนะคะงั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะนำตรงส่วนเนี้ยนะคะเริ่มเก็บสะสมนะคะตรงเศษผ้าหรือผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะชิ้นขนาดไหนท่านผู้ชมก็สามารถนะคะสะสมรวบรวมไว้ก่อนนะคะดิฉันจะแนะนำให้ว่าเมื่อรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้วิธีไหนดีซึ่งจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะหรือเป็นรายได้เสริมของท่านผู้ชมได้นะคะขั้นแรกก็เมื่อเราทราบตัวผลิตภัณฑ์แล้วต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์นั้นเราจะต้องใช้เทคนิคอะไรนะคะหรือวิธีไหนเทคนิคที่มีการทำกันในท้องตลาดทั่วๆไปเราจะเห็นว่ามีการทำแบบแพชเวิร์กคือการต่อผ้านะคะโดยทั่วๆไปอาจจะต่อหลากสีอาจจะต่อหลากลายหรืออาจจะต่อไล่สีนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองอาจจะเป็นการปะติดเราก็จะเห็นว่านอกจากการปะติดบนเสื้อผ้าแล้วนะคะการปะติดบนผลิตภัณฑ์หรือการปะติดบนเคหะสิ่งทอพวกภาพโชว์ติดตามผนังหรือกรอบรูปหรืองานต่างๆน
ะคะเราก็จะเห็นในส่วนนั้นทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาคัดเลือกดูว่าเราจะเลือกวิธีไหนดีมาทำนะคะดิฉันก็เห็นว่าผ้าเหล่านี้ถ้าเรากำทำแพสเวิร์กมารอยตัดต่อค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงหรือมันจะมีมากหลายในตัวนวลเราในตัวเสื้อผ้าเรานั้นเราก็คัดแยกเลยชิ้นไหนที่เป็นชิ้นใหญ่เราทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์หลักนะคะอันไหนหรือชิ้นไหนที่เป็นผ้าเล็กเราก็มาทำเป็นส่วนตกแต่งนะคะอันนี้เราจะต้องประกอบกันระหว่างผ้าชิ้นใหญ่กับผ้าชิ้นเล็กนะคะให้มันเป็นประโยชน์หรือมีมูลค่าสูงขึ้นนะคะตอนนี้หลังจากตรงส่วนนี้แล้วนะคะเมื่อเราคัดแยกเราเลือกประเภทได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาคิดที่ว่าเราตัดสินใจจะเลือกประเภทไหนนะคะในครั้งนี้ที่ฉันทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาในครั้งนี้ค่ะที่ฉันเลือกการทำแพชเวิร์กเป็นส่วนประกอบแล้วก็การทำการปะติดเป็นส่วนหลักนะคะอันนี้เน้นอะไรเน้นถึงเทคนิคฝีมือนะคะการทำของเจ้าของผลงานนะคะว่าเราจะมีเทคนิคอะไรใส่เข้าไปตรงนั้นจะดึงตาดึงใจให้กับผู้พบเห็นได้ไหมนะคะแล้วเกิดมีมูลค่าสูงได้หรือเปล่าหรือจริงไหมนะคะนะคะถ้าเมื่อทำเสร็จแล้วมันมีมูลค่าที่ไม่สูงนักเราก็สามารถลงในตลาดในส่วนที่ว่าตลาดล่างหรือราคาถูกๆตอนนี้ถ้าเราใช้เทคนิคใส่การปะติดหรื อเทคนิคของแพชเวิร์กลงไปแล้วก็เน้นฝีมือให้มีความละเอียดละออหรือเก็บรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะนั้นงานของเราก็จะมองดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะในที่นี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานหรือเสียเวลาไปเปล่าๆต่อวันนะคะถ้าเราทำงานที่มันมีฝีมือเก็บรายละเอียดมากๆนะคะมันมองดูมีมูลค่าหรือคือมองดูแล้วเกิดความสวยงามกับผู้พบเห็นหรือผู้พบเห็นมองเสร็จเรียบร้อยเห็นแล้วมีความสนใจในผลงานของเรานะคะนั้นก็ทำให้เราหมายถึงเงินเข้าภายในครอบครัวได้นะคะนอกจากอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คนในครอบครัวเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้ววันข้างหน้าเราพัฒนาฝีมือไปสู่ตลาดนะคะดิฉันก็จะแนะนำในการทำในส่วนนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความคิดนะคะหรือเริ่มเกิดความคิดขึ้นนะคะในการที่จะสะสมหรือเก็บรวบรวมเจ้าผ้าเหลือใช้เหล่านี้ค่ะเราเรียกมันผ้าเหลือใช้เพราะว่าเราไม่ใช้แล้วค่ะถูกทอดทิ้งนะคะถูกมองว่าเป็นขยะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเราก็จะต้องมาคัดแยกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ชมขอให้ผู้ชมได้สะสมเอาไว้นะคะเมื่อรวบรวมได้จำนวนมากพอสมควรนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปดิฉันก็จะมานำเสนอว่าวิธีของเราจะเริ่มจากส่วนไหนให้มันมีมูลค่าเพิ่มดังที่เราตั้งเป้าไว้นะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะสรุปตรงส่วนนี้นะคะดิฉันจะขอคัดแยกไว้ก่อนส่วนไหนที่ดิฉันได้เลือกเอาไว้หรือหมายตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ทราบจะตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะดิฉันก็จะเลือกส่วนนี้ค่ะผ้าชิ้นใหญ่นะคะขอเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าซาตินตัวนี้นะคะจุดประสงค์มีอะไรนะคะมีการระบายเหงื่อหรือระบายอากาศได้ดีนะคะเราก็จะเลือกผ้าชิ้นนี้มานะคะอันนี้เป็นผ้าชิ้นใหญ่อาจจะเลือกสักสี สองสีหรือสามสีแล้วแต่ความต้องการของท่านผู้ชมในที่นี้ชิ้นใหญ่ของดิฉันเผอิญที่รวบรวมมาได้จะเป็นสีขาวกับสีดำที่ใหญ่มากที่สุดนะคะเพราะนั้นดิฉันก็จะขอเลือกเจ้าสองสีนี้เอาไว้เป็นชิ้นหลักนะคะตอนนี้ชิ้นต่อไปซึ่งจะมองแล้วอันนี้ผ้าจุดผ้าลายนะคะเราเอาเก็บไว้ก่อนนะคะมองสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนที่เรามีอยู่ในมือเราจะได้เห็นว่าไอ้เจ้าชิ้นเล็กเนี้ยเราจะทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์หรือเราจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ดิฉันก็เลือกใหญ่ที่สุดแล้วก็ชิ้นเล็กที่สุดมานะคะเป็น2 อย่างนี้เพราะนั้นเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเราหวังว่าเราจะเห็นผลิตภัณฑ์จากผ้า2ชนิดนี้ที่เราได้คัดเลือกไว้นะคะต่อไปเมื่อเตรียมเศษผ้าหรือผ้าที่เราคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีผ้าชิ้นใหญ่ที่ดิฉันได้เลือกเป็นผ้าสีดำแล้วก็สีขาวนะคะส่วนผ้าชิ้นเล็กที่ฉันเลือกก็คือผ้าลินินนะเมื่อเราคัดเลือกได้แล้วนะคะเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบในส่วนนั้นตอนนี้ก่อนที่จะไปทำตรงเนี้ยเราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะอันนี้วัสดุอุปกรณ์มาดูนะคะว่า
วัสดุอุปกรณ์ตรงชิ้นไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมแล้วมาใช้ประกอบในส่วนนี้เอาใกล้ๆตัวนะคะในบ้านท่านผู้ชมอาจจะมีเรียบร้อยแล้วนะคะกรรไกรตัดผ้าท่านผู้ชมจะต้องมีกรรไกรที่ค่อนข้างจะคมซะหน่อยเพราะว่าเราจะใช้ส่วนของปลายกรรไกรจะขีดตัดผ้าให้ผ้านั้นเกิดมุมนะคะแล้วลวดลายสวยงามเพราะฉะนั้นกรรไกรเราควรจะเตรียมกรรไกรที่คมนะคะเตรียมกรรไกรตัดผ้าสักหนึ่งนะคะแล้วก็กรรไกรตัดกระดาษค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เราจะมีตังกระดาษด้วยแต่กระดาษในส่วนที่เป็นลวดลายเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมลวดลายที่จะมาติดบนผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวกรรไกรเนี้ยค่ะนะคะมีทั้งตัดกระดาษและก็ตัดผ้านะคะสิ่งต่อไปที่จะใช้ก็คือปักคีบค่ะนะคะท่านผู้ชมอาจจะเตรียมปักคีบในส่วนที่ใช้หยิบจับนะคะหยิบจับไว้ที่นี้เพราะว่านั้นจะมีส่วนลวดลายที่เก็บรายละเอียดของริมผ้าไม่ให้เกิดรอยลุ่ยหรือรอยขุยผ้าขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะมีปากคีบเพราะนั้นปากคีบเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะปากคีบของเราก็อาจจะเป็นปากคีบปลายแหลมตรงๆนะคะหรือประเภทปากคีบที่ปลายงอแบบนี้นะคะมีทั้งสองลักษณะนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายตรงหรือปลายแหลมอันนี้เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มากเพราะว่าเก็บริมใช้ปากคีบตลอดเลยค่ะงั้นท่านผู้ชมควรจะเตรียมอันนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปก็อาจจะต้องเป็นลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งซึ่งเอาไว้กดรอยนะคะเวลาเราทำตรงส่วนแล้วเย็บรอยเผื่อตะเข็บต่างๆเพราะนั้นเรามือใหม่อาจจะความเที่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนนี้นะคะเพราะนั้นถ้ามือไม่เที่ยงนานพอเราก็ใช้ตรงส่วนลูกกลิ้งเนี่ยก็ช่วยเรานะคะนะสิ่งที่สำคัญอีกส่วนที่เป็นตัวตัดลายเลยนะคะตัดลวดลายหรือเก็บลวดลายก็คือเจ้าคัตเตอร์หรือตรงมีดกรีดฉะนั้นมีดกรีดตรงส่วนนี้ใบต้องคมนะคะถ้าใบไม่คมตัดแล้วก็สะดุดค่ะใช้องศาประมาณ30องศาก็จะดีนะคะจะตัดง่ายปลายจะแหลมนะคะปลายจะแหลมมากส่วนอื่นก็จะต้องเป็นกาวนะคะถ้าผู้ชมทำลวดลายเสร็จเราวางไว้แล้วเก็บนะคะเหนาถ้าเป็นลวดลายเล็กๆเราไม่สามารถจะเหนาได้นะคะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าเราจะติดลงไปบนผ้าแล้วก็มีการเย็บสอยขึ้นทีหลังนะคะเวลาทำลวดลายผ้าเราวางตำแหน่งผ้าวางลายให้สวยงามเราต้องมีกาวที่ใช้สำหรับผ้าหรืองานผ้าโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นเราจะใช้คำว่าแป้งเปียกนะคะถ้าอันนี้จะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วๆไปนะคะอาจจะร้านค้าอาจจะขายน้อยหน่อยปัจจุบันนี้ความนิยมน้อยไปนะคะแต่สมบัติของการใช้แป้งเปียกนี้เกิดการซักล้างออกได้ง่ายเมื่อแตะหรือติดลงไปนะคะอันนี้กาวถ้าสมัยใหม่หน่อยนะคะเราก็ใช้กาวประเภทขายเป็นแท่งนะคะเป็นแท่งอาจจะเป็นน้ำเป็นยางแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะคะไอ้ที่นี้คือท่านแนะนำว่าได้ทั้งสองอย่างนะในสมบัติของแป้งเปียกก็ใช้ได้ดีของกาวก็ใช้ได้นะคะในที่นี้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะหาได้บางครั้งการใช้แป้งเปียกเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงร้านค้าทั่วๆไปปัจจุบันจะมีค้านะคะเพราะว่าแป้งเปียกเนี่ยมาเก็บไว้นานๆค่ะข้างในจะเกิดแห้งเร็วนะคะนอกจากส่วนนี้แล้วก็จะต้องมีได้สำหรับเย็บหรือถอยนะคะถ้าได้ที่จะเก็บเย็บริมของลวดลายท่านผู้ชมจะสังเกตด้านหลังนี้ใช่ไหมคะว่าจะเห็นลวดลายเกิดที่บนตัวชุดนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะเก็บริมนะคะถ้าเราเก็บริมด้วยจักอันนั้นงานจะออกมาค่อนข้างเป็นงานหยาบๆนะคะมองดูค่อนข้างเป็นตลาดมากเกินไปหรือตลาดล่างนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทำให้มันมีมูลค่าสูงจริงๆเพราะนั้นเส้นได้ที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นได้เส้นเล็กๆนะคะไว้สอยนะคะไว้สอยเก็บริมนะคะในส่วนของลวดลายเมื่อเราเสร็จขั้นสุดท้ายแล้วนะคะแต่ละลวดลายนะคะอันนี้อาจจะเป็นสีที่เราต้องการในที่นี้ท่านก็เตรียมไว้สองสีสำหรับผ้าสีดำและก็สีขาวนะคะเมื่อในส่วนนี้เสร็จถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ท่านผู้ชมจะต้องเตรียมไอ้เจ้าซิปเจ้าหมุดต่างๆที่จะประกอบของส่วนกระเป๋าหรือต้องผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะท่านก็อยากจะแนะนำว่าเจ้าซิปหรือเจ้าหมุดต่างๆเนี้ยท่านผู้ชมก็จะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วๆไปตอนนี้ถ้าเป็นซิป
ขนาดสั้นนะคะก็จะมี2ชนิดประเภทซิปซ่อนหัวนะคะหรือซิปซ่อนตะเข็บนะคะที่เราเห็นทั่วๆไปแล้วก็ใช้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งภายในตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ซิปธรรมดาซึ่งเป็นฟันโลหะหรือตัวไนลอนตรงส่วนนี้ก็ได้นะคะอันนี้เรื่องซิปเราก็สามารถใช้ได้หลากหลายนะคะขนาดก็จะมีความตามต้องการของท่านผู้ชมเลยค่ะว่าจะต้องการผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ท่านผู้ชมอาจจะหาซิปได้ไม่ตรงกับความต้องการนะคะจำนวนซิปหรือขนาดของซิปนะคะท่านสมพงษ์สามารถซื้อมาแล้วตัดเองก็ได้หรือเราจะให้ร้านค้าตัดให้ก็ได้ค่ะแล้วก็สวมหัวซิปไป2หัวนะคะเพื่อให้รูดซ้ายรูดขวาได้เลยไม่ต้องรูดทีเดียวลงไปทางเดียวกันนะคะอันนี้เรื่องของซิปนะคะหลังจากซิปเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมีหัวหมุดบ้างถ้าท่านผู้ชมมีกระเป๋าซึ่งมันมีรูดหรือตรงส่วนปลายต้องการจะ เก็บรายละเอียดไม่ให้กระเป๋าเปิดกว้างขึ้นนะคะเราก็ใช้ตัวหมุดตัวนี้นะคะเราเรียกว่าตัวล็อกนะคะเมื่อเรากดลงไปตรงนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นสปริงด้านในนะคะอันนี้มีจำหน่ายทั่วๆไปตามท้องตลาดอันนี้ตกหัวประมาณหรือเม็ดละประมาณ1บาทค่ะอันนี้ท่านผู้ชมสามารถซื้อได้สีตามความต้องการเลยนะคะสีที่เป็นมาตรฐานก็ขาวดำมีแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นห่อๆท่านผู้ชมซื้อปีกก็อาจจะตรงที่ราคาประมาณ1บาทต่อ1ตัวนะคะอันนี้สำหรับตัวหัวล็อกหรือหมุดล็อกนะคะที่จะประกอบตรงผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราก็เป็นเตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นสิ่งที่สำคัญอีกตัวนึงขาดเสียไม่ได้เพราะว่าต้องการเขียนลวดลายลงไปนะคะเจ้าดินสอดำนะคะท่านผู้ชมใช้ดินสอนะคะแล้วก็ตัวแผ่นรองตัดหรือคัตติ้งแมทนะคะอีกท่านก็เตรียมมาไว้ทางด้านนี้นะคะคัตติ้งแมทผู้ชมทำผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กไม่จำเป็นต้องไปเตรียมตัวคัตติ้งแมทหรือไอตัวแผ่นรองตัดตรงเนี้ยชิ้นใหญ่นักนะคะชิ้นเล็กๆพอที่จะกรีดลายหรือทำลวดลายนะคะก็จะเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะคะอันนี้ขนาดเล็กนะคะในสิ่งที่เราจะเตรียมเมื่อเราได้ตรงส่วนนี้อย่าลืมนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ถ้าเราทำตัวกระเป๋านะคะจะมีความอ่อนเกินไปนะคะถ้าเราใช้ผ้าล้วนๆเราควรจะมีผ้าที่รองในประกอบนะคะเราอาจจะใช้ผ้ารองในที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนเราดูตรงผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนค่ะตอนนี้ผ้ารองในที่ท่านผู้ชมจะควรจะรู้จักเพิ่มนอกจากเศษผ้าที่เราหาได้แล้วเนี่ยนะคะประเภทผ้ารองในหรือเรียกว่าผ้ากาวนะคะซึ่งมันจะมีความหนานะคะหรือแข็งหน่อยอันนี้เหมาะที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกกระเป๋าหรือวัสดุที่ต้องการเสริมให้ทรงตัวดีมากขึ้นนะคะอันนี้ดิฉันก็เตรียมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าอันนี้นะเป็นผ้าแข็งนะคะสมัยก่อนเราใช้สำหรับรองปกแต่จะไม่มีกาวแต่ปัจจุบันนี้ค่ะทันสมัยขึ้นจะมีผ้าสำหรับรองชนิดนี้มีกาวอยู่อีกด้านนึงนะคะจะเป็นกาวอยู่ด้านนี้ถูกไหมคะนะอันนี้เหมาะหรือสะดวกตรงไหนคะรีดไปได้เลยค่ะตรงส่วนกาวเราทาบตรงผ้านะคะรีดกาวตัวนี้ก็จะละลายติดได้เลยนะคะอันนี้ตรงเป็นตัวผ้ารองในนะคะชนิดแข็งนะคะที่จะทำตัวผลิตภัณฑ์แข็งตอนนี้ผ้ารองในชนิดอ่อนซึ่งเราจะมารองในบางส่วนนะคะหรือไม่เน้นให้ตรงนั้นแข็งมากเกินไปเราก็ใช้ผ้ารองในชนิดบางนะคะอันนี้เรียกผ้ารองในประเภทไนลอนนะคะนะคะหรือชีฟองนะคะอันนี้ประเภทนี้จะมีเนื้อที่บางเบานะคะมีกาวอันนี้เหมาะสำหรับตัวที่เป็นเสื้อผ้าซะมากกว่านะคะหรือตรงผลิตภัณฑ์ตรงส่วนบางส่วนที่ต้องการยึดติดไม่ให้เกิดรอยยืดง่ายๆอันนี้เราก็อาจจะทาบในส่วนนั้นนะคะอันนี้กับประเภทผ้ากาวชีฟองนะคะดิฉันก็จะขอแนะนำไว้ในส่วนที่เห็นนี้นอกจากผ้า2อย่างที่เป็นผ้ารองในหรือตัววัสดุตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะหาผ้าตัวอื่นซึ่งจะมีราคาถูกกว่านี้ได้แก่ผ้าวิลาเน่นะคะผ้าวิลาเน่จะมี3เนื้อหรือ3ขนาดด้วยกันนะคะคือเนื้อบางสุดชนิดมีกาวแล้วไม่มีกาวนะคะชนิดเนื้อบางขนาดกลางก็จะเช่นเดียวกันค่ะมีทั้งมีกาวและไม่มีกาวนะคะสุดท้ายต้องการเป็นทรงกระเป๋าที่แข็งเราอาจจะใช้วิลาเน่ก็ได้นะคะก็คือชนิดแข็งมาก
นะคะมีกาวแล้วไม่มีกาวมีจำหน่ายทั้ง2ชนิดนี้นะคะเพราะนั้นผ้ากาวหรือผ้าเสริมหรือผ้ารองในของเราเนี่ยค่ะเราสามารถหาซื้อเพิ่มเติมนอกจากวัสดุที่ตรงส่วนนี้ซึ่งเราเก็บสะสมมาแล้วเนี่ยได้เพิ่มนะคะซึ่งราคาของผ้าวิลาเน่เนี่ยจะมีราคาถูกกว่าผ้ากาวชนิดที่เป็นเนื้อผ้าตรงส่วนนี้มากนะคะตกประมาณ15บาทชนิดบางสุดชนิดขนาดกลางก็ตกประมาณ25ชนิดหนาสุดก็ตกประมาณ35บาทอันนี้เราก็จะต้องคิดราคาต้นทุนของเราไปแล้วว่าถ้าเรามีปัจจัยจำนวนนี้นะคะเราสามารถเตรียมวัสดุเติมของเราได้ประเภทไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมเมื่อเราเตรียมแล้วท่านผู้ชมลองมาดูซิว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างลองดูซะหน่อยนะคะดิฉันก็นำตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างรักษาสิทธิ์ตัวอย่างนะคะอ่ะดูจากเล็กสุดก่อนค่ะจากเล็กอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะเล็กสุดท่านผู้ชมนะง่ายๆนะคะอันนี้ห่อหูไว้ก่อนนะคะกันดำใบเล็กสุดจะเป็นกระเป๋าใบน้อยของเราจะเรียกว่ากระเป๋าอเนกประสงค์นะคะอันนี้ฉันยังไม่ใส่หมุดให้ผู้ชมดูนะเวลาใช้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะดึงปากกระเป๋าก็จะถูกปิดได้นะคะเก็บล็อกนะคะใส่อุปกรณ์ต่างๆใส่มือถือใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเมื่อเราเดินระยะใกล้ๆนะคะอันนี้ส่วนนี้สังเกตลายข้างหน้ามั้ยคะนะคะลายข้างหน้าเป็นผ้าชิ้นเล็กที่เรามีอยู่เห็นไหมคะลายข้างหน้าจะเป็นผ้าชิ้นเล็กแล้วผ้าชิ้นเล็กในที่นี้เห็นไหมคะดูตรงนี้นะคะสังเกตนะคะนี่จะเป็นผ้าชิ้นเล็กนะเรามีผ้ากว้างขนาดนี้เราก็สามารถทำกระเป๋าขนาดนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราใช้ประโยชน์สูงสุดถึงขอบผ้าเลยค่ะอันนี้นะคะถ้ามีผ้าชิ้นเล็กขนาดนี้เราก็หาลวดลายที่กว้างขนาดนี้ค่ะขนาดเนื้อผ้านะคะผ้ากว้างขนาดไหนเราก็จัดลายเข้าขนาดนั้นนะคะอันนี้ส่วนภายในเราก็ควรจะให้มีประโยชน์สูงสุดเราบอกแล้วเราจะเพิ่มมูลค่านะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะดิฉันจะกลับด้านในให้ชมนิดนึงว่าเราเน้นคุณภาพขนาดไหนนะคะอันนี้ด้านในเรามีซับในค่ะซับในเราไม่จำเป็นต้องไปหาผ้าเนื้ออื่นซึ่งมีความสิ้นเปลืองนะคะเราก็ตรงผ้าเหลือใช้ของเราเนี่ยนะคะอาจจะเป็นผ้าเนื้อเดียวกันเห็นไหมคะนี่อันหนึ่งด้านในนะสังเกตไหมคะด้านในยังมีกระเป๋าอีกนะคะใบเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเก็บตัวพวกพวงกุญแจนะคะหรือวัสดุอะไรของเราเล็กๆน้อยๆภายในกระเป๋าเมื่อหยิบแล้วเรามือเราจะไม่ต้องตกถึงก้นกระเป๋าซึ่งกระเป๋านี้จะค่อนข้างจะลึกนิดนึงนะคะมือเราล้วงไปข้างช่วงสั้นๆก็สามารถหยิบจับนะคะสิ่งของได้แล้วอันนี้เป็นการออกแบบง่ายๆนะคะอันนี้ท่านผู้ชมคงจะทำได้นะคะพอจำนึกออกแล้วคะมองเห็นลู่ทางยังคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำนั้นนะคะจะหน้าตาเป็นยังไงภายในเห็นไหมคะก็จะเก็บเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยของตะเข็บนะคะเก็บหมดเหมือนภายนอกทุกอย่างนะคะเมื่อใช้เรียบร้อยไม่มีอะไรมาพันกับนิ้วกับมือเราแน่เมื่อมือสวมลงไปนะคะอันนี้คือลักษณะของภายในนะคะเมื่อกลับมาเป็นภายนอกนะคะอันนี้เราเสริมตวงผ้าวิลาเน่ลงไปนะคะเพื่อจะเสริมให้มันมีความทรงตัวได้ดีขึ้นเราใช้วิลาเน่ขนาดกลางพอค่ะมีความหนาขนาดกลางนะคะถ้ามีความหนามากนั้นจะแข็งเกินไปนะคะมองดูก็จะกระด้างมองดูไม่อ่อนนะคะดูเกิดความสวยงามอันนี้เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ชิ้นที่1จากผ้าที่มีขนาดเล็กสุดของเราก่อนนะคะอันนี้เห็นไหมคะเมื่อกลับมาใส่หูสำหรับคล้องมือคล้องแขนสักนิดนึงเมื่อเวลาใช้งานจะได้สะดวกหยิบจับนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะจับลูดนะคะอาจจะตรงปลายนี้ใส่หมุดสัก4ตัวนะคะหรือลูกปัดนะคะอาจจะเป็นไม้หรือจะเป็นพลาสติกแล้วแต่เท่าที่เราจะหาได้หรือเราจะมีนะคะตรงปลายเชือกนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ชิ้นที่1นะคะลองมาดูชิ้นที่2ที่มันใหญ่ขึ้นสิคะนะคะลองดูชิ้นที่ใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วสังเกตไหมคะเรามีแล้วนี่คะผ้าที่เราหาได้มาอันไหนที่เป็นชิ้นใหญ่เราก็ทำตรงผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่
นะคะหรือใบใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ที่มีความกว้างนะคะมีความยาวแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะตรงหูตรงสายสะดวกนะคะตรงส่วนที่เป็นผ้าชิ้นเล็กนะคะนะคะแต่ใหญ่กว่าชิ้นนี้เราก็สามารถทำเป็นลวดลายที่กว้างขึ้นนะคะเศษที่เหลือเรามาตกแต่งค่ะขอบกระเป๋านะคะถ้ามันมีความโดดเด่นนะคะหรือเน้นตรงส่วนลายเนี้ยนะคะให้มันมีความชัดเจนขึ้นนะคะเห็นไหมคะนอกจากมีลายตรงนี้แล้วเราใส่ลายตรงปากกระเป๋าอีกสักนิดนึงนะคะก็จะดีขึ้นไหมถ้าเราไม่ใส่ซะเลยเห็นไหมคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะนั้นเราเสริมให้มันเด่นขึ้นโดยใส่ขอบกระเป๋านะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นการออกแบบถ้ากระเป๋าเรียบเกินไปนะคะก็จะไม่สวยงามอันนี้ดิฉันเพิ่มการตัดต่อของก้นกระเป๋าลงไปนิดนึงท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนักไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมีรอยตัดต่อของก้นกระเป๋านิดนึงอันนี้เป็นการเพิ่มความแข็งแรงเวลาใช้นะคะใช้งานนะคะเป็นการใช้ผ้า2ชั้นตรงส่วนตรงก้นกระเป๋านะคะให้มันมีความแข็งมากกว่าส่วนบนนะคะในนี้อันนี้เป็นภายนอกนะคะส่วนภายในส่วนภายในเรามีการใส่ผ้ารองในเหมือนเดิมค่ะไม่จำเป็นต้องไปหาผ้าอื่นนะคะหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้ผ้าลายลายที่มันมีอยู่อาจจะเป็นผ้าลายผ้าจุดดูสีที่มันลงตัวหรือกลมกลืนกับลายข้างนอกนะคะอันนี้ดิฉันก็ใส่ซับในเข้าไปด้วยเห็นไหมคะสังเกตพอใส่ซับในแล้วยังไม่พอนะคะเพื่อประโยชน์สูงกว่านั้นมีช่องที่จะเก็บของอเนกประสงค์อีกส่วนนึงค่ะเห็นไหมคะใส่ซิปลงไปใส่ชั้นกระเป๋าลงไปอาจจะใส่ทั้งสองด้านนะคะหรือใส่ด้านเดียวแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้นะคะอันนี้เป็นการใส่ซิปหรือท่านผู้ชมอาจจะทำช่องที่ไม่ใส่ซิปอาจจะเป็นช่องชั้นเอาไว้เพื่อสำหรับที่จะใส่พวกโทรศัพท์มือถือหรือเอกสารบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเข้าไปตรงส่วนนี้ก็ใช้ได้ในกันนะคะซิปในที่นี้เราก็ใช้ซิปทั่วไปที่มาขายตามท้องตลาดพี่ฉันเลือกตรงซิปที่เป็นตัวไนลอนนิดนึงเพราะว่าไอตัวสนิมหรือตรงฟันซิปมันจะหลุดยากนิดนึงนะคะแล้วก็มีการลูดเนี่ยจะลื่นนะคะเห็นไหมคะนะคะส่วนตรงสายเพิ่มความแข็งแรงให้มากหน่อยเพราะว่าเราจะใช้หิ้วใช้ถือตลอดถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นสายต้องมีความแข็งแรงนะเอาเป็นสายคู่มาอันนี้เป็นการออกแบบอีกรูปแบบนึงนะคะนอกที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มนักศึกษานะคะอาจจะใส่พวก อุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ถือว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์อีกชนิดนึงนะคะอันนี้ไป2แบบแล้วค่ะต่อไปค่ะนอกจากแบบนี้ยังมีอีกค่ะอันนี้หน้าตาตรงส่วนนี้ก่อนนะคะซึ่งมันมีหน้าตารูปแบบที่แตกต่างไปจากเมื่อกี้แล้วนะคะสังเกตไหมคะไอ้ผ้าเหลือใช้ที่บอกแล้วนะคะพอเป็นประเภทชิ้นเล็กๆเราทำลวดลายนะคะสักสองส่วนถ้าอยู่ในส่วนเดียวอยากไม่ยังไม่โดดเด่นพอนะคะเราเพิ่มอีกสักสองลายนะคะเข้าไปในส่วนนี้นะคะอยู่ที่เราออกแบบว่าเราจะวางชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตรงช่วงไหนนะคะอันนี้ก็เพิ่มลายนะในส่วนลายดิฉันก็จะแนะนำตอบต่อไปนะคะอันนี้เรื่องลายก่อนตอนนี้เรื่องลายแล้วมาดูรูปทรงเมื่อกี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงๆนะคะอันนี้เริ่มเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีลวดลายโค้งขึ้นตรงปากกระเป๋ามากขึ้นเห็นไหมคะนะดูซิคะมีนี้อ้าวมีผนังข้างในอันนี้เรียกว่าผนังนะคะตรงส่วนนี้นะคะผนังปกติเราจะอยู่ขอบๆนะคะอันนี้มีตรงนี้ค่ะซึ่งกันนะคะข้าวของเราก็จะกระจายแล้วก็ปิดค่ะให้เกิดความมิดชิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ซิปกว้างเลยนะคะกว้างเพื่อเปิดภายในได้สะดวกอันนี้ซิปกว้างส่วนตรงหัวซิปนะคะตรงหัวซิปเราอาจจะแต่งด้วยเศษผ้าอาจจะเป็นผ้าพื้นหรือผ้าสีให้มันมีความโดดเด่นของการหยิบจับนะคะอันนี้ก็จะหยิบจับได้สะดวกตรงเสริมหัวซิปให้มันยาวขึ้นนะคะส่วนภายในใส่ซับในค่ะหรือรองในซะให้เรียบร้อยนะคะตัวอย่างใบนี้ดิฉันถ้าไม่มีความต่างเนื่องจากตรงปากกระเป๋าเนี้ยเรามีซิปแล้วนะคะ
เรามีรอยปิดเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในเราไม่จำเป็นต้องเอาซิปไปใส่ไว้อีกนะคะเราก็จะเป็นชั้นที่เอามือสอดได้เลยนะคะในส่วนนี้นะมือสอดเข้าไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือสองส่วนแล้วแต่เราจะแบ่งช่องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าท่านผู้ชมยังมีสมบัติค่อนข้างจะมากนิดนึงหรือมีดีไซน์ด้านหลังค่ะเสริมซิปเข้าไปอีกเส้นหนึ่งค่ะด้านหลังกระเป๋าด้านหน้าเป็นลวดลายนะคะส่วนด้านนี้เสริมส่วนที่เป็นซิปมีชั้นสำหรับใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์เข้าไปอีกส่วนหนึ่งถูกไหมคะอันนี้เพิ่มซิปเข้าไปนะอันนี้เพิ่มนะคะข้างในเราไม่ต้องนะคะตรงปากมีซิปนะคะส่วนนี้ค่ะมีความยืดหยุ่นนะคะรับน้ำหนักได้แข็งแรงนะคะอันนี้เป็นส่วนกระเป๋าของประเภทกระเป๋าใบใหญ่มีก้นกว้างนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนะคะดูรูปแบบ2แบบ3แบบไปแล้วนะคะมาดูอีกแบบที่4ค่ะนะคะแบบที่4ให้มีหน้าตาแปลกไปอีกนิดนึงค่ะนะคะหลังจากกระเป๋าเป็นทรงยาวๆและแบนๆและมีความกว้างไม่มากนะตอนนี้มีความกว้างมากเลยค่ะนะคะสังเกตไหมคะเป็นรูปชั้นอย่างนี้นะคะนะเหมือนกลีบมะเฟืองนะคะเป็นรูปลักษณะโค้งงองี้ดังนั้นมีกลีบเดียวไม่พอมะเฟืองค่ะนี่ค่ะมีดีไซน์สังเกตจะมีตรงก้นกระเป๋าเห็นไหมคะนะเป็น4แฉกนะเป็น4แฉกอันนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่นะคะเราสามารถหามาทำกระเป๋าตรงส่วนนี้ได้ความกว้างก็ไม่เกินประมาณประมาณสัก10นิ้วหรือฟุตหนึ่งก็พอค่ะความกว้างของหน้าผ้านะคะของชิ้นที่เราหาได้นะคะแต่เราใช้จำนวนชิ้นค่อนข้างใช้มากนิดนึงใช้ประมาณ8ชิ้นข้างนอกเราจะใช้ประมาณ4ชิ้นแล้วเราเพื่อให้งานเรียบร้อยจะเป็นด้านในค่ะนะคะด้านในเราก็เติมอีก4ชิ้นเพื่อจะเป็นผ้าซับในหรือรองในให้เกิดความเรียบร้อยหรือให้แลดูเรียบตลอดทั้งตัวถุงกระเป๋านี้นะคะพอได้ตรงส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเราเลือกผ้าไว้2ประเภทที่จะมาทำผลผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเอาลายค่ะนะคะลายลงตรงส่วนนี้ค่ะนะคะด้านเดียวก็พอเพราะว่าเราใช้งานเนี้ยจุดเด่นของการออกแบบเราไม่น่าจะมีจุดเด่นหลายๆที่หรือหลากหลายนะคะเรามีเพียงที่เดียวนะคะหรือจุดเดียวพอนะคะอันนี้เราก็เลือกสักด้านหนึ่งด้านไหนก็ได้นะคะวางลายลงไปที่เราต้องการลวดลายที่เรากำหนดนะคะนอกจากตรงส่วนนี้ค่ะเราเพิ่มตรงซิปเมื่อเวลาเราใช้งานด้านนอกเราต้องการหยิบของนะคะต้องการความสะดวกมากขึ้นเราใส่ซิปไปด้านข้างหรือฝังซิปลงไปค่ะเห็นไหมคะฝังซิปนะคะใช้งานได้จริงไม่ใช่ฝังเฉยๆเห็นไหมคะฝังมือล้วงลงไปมีความลึกนะคะหรือความกว้างพอประมาณนะคะมาคะอันนี้สวมเอาไปข้างๆติดไปข้างๆค่ะส่วนด้านในเป็นการบุให้เรียบร้อยนะคะที่ฉันให้ดูด้านในก่อนนะอันนี้เป็นการออกแบบที่นะดูนิดนึงนะคะอันนี้เป็นด้านในสังเกตว่าด้านในกับด้านนอกจะเหมือนกันเห็นไหมคะนะจะมีความต่างกันดูตรงนี้ค่ะนะตอนนี้ส่วนประกอบที่เราจะต้องเตรียมหรือวัสดุที่เราจะต้องเตรียมต่อสำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะก็จะต้องเป็นพวกหมุดนะคะถ้าเราไม่ใช้หมุดจะเป็นการเย็บแบบถักลังดุมนะคะหรือลังกระดุมนะคะเดี๋ยวท่านจะให้ดูว่ามันจะมีความแข็งแรงพอไหมนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้สังเกตไหมคะจะมีจุดสองจุดนี้ค่ะนะคะดูจุดสองจุดนี้จุดสองจุดเนี้ยเป็นตัวกำหนดตรงเชือกที่จะรัดปากกระเป๋านะคะจะมีตรงจุดสองจุดเนี้ยจุดสองจุดเนี้ยเราใช้ตาไก่ค่ะตัวนี้เป็นตาไก่ที่เราอาจจะต้องจ้างเขาตอกนิดนึงหรือเราซื้อมาตอกเองก็ได้นะคะ2จุดเพื่อเจาะให้เชือกที่จะร้อยหูเนี้ยออกมาด้านนอกถ้าท่านผู้ชมจะเย็บด้วยมือเองดิฉันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นักเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยมีการดึงลูดและมีการเสียดสีกันตลอดเวลาถ้าเราเย็บเป็นคล้ายๆถักลังกระดุมนะคะความจริงได้ไหมได้แต่ว่าความคงทนจะน้อยกว่านะคะเวลาใช้งาน
ตรงเนี้ยถ้าเป็นตาไก่มันจะบังคับให้ตรงส่วนเนี้ยค่ะเนื้อผ้าจะไม่แยกนะคะเมื่อเวลาใช้งานเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงปากค่ะรวบรวบเพราะนั้นกระเป๋าใบนี้ค่ะไม่ใช่มันจะกว้างอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะมันจะถูกรวบเข้าหากันนะคะในส่วนนี้ค่ะนะเป็นรูดๆเข้ามานะคะตอนนี้จะรูดมากรูดน้อยอยู่ที่หลักความต้องการนะคะอันนี้เมื่อรูดเข้ามาปากกระเป๋าจะถูกรวบเข้าพอรวบเข้าที่อธิบายไว้เมื่อตอนแรกว่าเราจะต้องเตรียมหมุดตรงส่วนนี้นะคะดึงรูดเห็นไหมคะอันนี้ตัวล็อกที่เราใช้เราดึงตัวล็อกมาใส่ตรงนี้สักหนึ่งตัวเพื่อที่จะรวบปากกระเป๋าเมื่อเราต้องการใช้งานเราก็ปลดตัวล็อกยืดออกมาดังนั้นตัวกระเป๋าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะต้องการใช้งานเราดึงนะคะรวบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบนึงนะคะอันนี้เป็นการกระทำกระเป๋านะคะเน้นเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่ากระเป๋ารูปทรงมะเฟืองนะคะจะมีสี่กรีบสี่ชั้นนะคะเป็นลักษณะการใส่งานที่เป็นส่วนกลมๆนะคะไม่แบนนะคะอันนี้ใส่ได้เปรียบเสมือนเป้ใบหนึ่งนะคะส่วนสายจะมีสองสายควบแล้วก็ไขว้กันนะคะนะคะเหมือนสายเอี้ยมค่ะลักษณะที่ไขว้เราไม่ใส่ตามกันนะคะเมื่อเวลาเราใช้งานเรามือจะสอดไปข้างไหนใช้ได้หมดนะคะใช้ได้หมดนะคะมันจะหันทางไหนสอดทางไหนใช้ได้หมดถูกไหมคะมือสอดเข้าทางนี้หรือสอดเข้าทางนี้คุณสามารถใช้ได้ทุกด้านอันนี้คือเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะอันนี้ส่วนกระเป๋าคราวนี้มาดูสุดท้ายของวัสดุของเราตรงส่วนนี้หรือผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นการบวกกันระหว่างเจ้าผลิตภัณฑ์2อย่างที่ฉันตั้งใจที่จะทำนะคะหรือแนะนำท่านผู้ชมก็คือเรานำตรงเสื้อผ้ามาบวกกับกระเป๋าอเนกประสงค์เหล่านี้รวมเป็นกระเป๋าใบสุดท้ายนะคะดูสิคะว่ากระเป๋าใบสุดท้ายเป็นการบวกระหว่างเสื้อผ้ากับกระเป๋านะคะตัวผลิตภัณฑ์กระเป๋าหน้าตาจะเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมได้ชมสักนิดนึงนะคะอันนี้หน้าตาอย่างนี้สังเกตไหมคะมีตัวคล้องตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าข้างในแต่สองอย่างนี้สองชนิดนี้ติดกันค่ะนะคะติดกันนะคะติดกันนี้ดิฉันก็นำเสื้อค่ะนะถ้าเป็นแพทเทิร์นเสื้อผ้านะคะส่วนที่เป็นคล้องคอนะคะมาผสมผสานกับกระเป๋าอันนี้กระเป๋าใบนี้จะมีความแข็งแรงทนทานมากนะคะเหมือนจะมีตัวรองรับตรงนี้ค่ะทั้งหน้าและหลังนะคะส่วนของอยู่ด้านในตอนนี้มาดูตรงส่วนนี้ก่อนส่วนด้านนอกเราควรจะเลือกลายหรือออกแบบที่มันกลมกลืนกันระหว่างผ้าชั้นในหรือเศษผ้าชั้นในกับผ้าชั้นนอกถ้าเรามีผ้าพอหรือชิ้นใหญ่พอนะคะเศษผ้าดิฉันทำได้ขนาดประมาณนี้เพราะว่าเศษผ้าชิ้นเนี้ยค่ะกว้างเท่านี้นะคะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะใช้สุดขอบผ้าเลยส่วนเศษผ้าที่เหลือชิ้นเล็กๆก็เลยมาทำลายตรงกลางนะคะอันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเจ้าเสื้อผ้ากับผลิตภัณฑ์ของกระเป๋านะคะมาดูด้านในกระเป๋าสิคะก่อนที่เข้าไปด้านในเจอซิปก่อนค่ะนะคะ เลือกซิปสีขาวเพราะว่าตัวถุงกระเป๋าตรงส่วนนี้ด้านนอกตัวเสื้อคลุมตรงนี้ค่ะมันเป็นขาวเราเลยความจำเป็นต้องเลือกซิปสีขาวให้ลงตัวกันนะคะใส่ซิปค่ะตอนนี้เจ้าซิปเนี่ยค่ะสังเกตดิคะดิฉันจะใส่ซิป2หัวนะคะคือซิปเราอาจจะซื้อซิป1เส้นแล้วก็ซื้อหัวเพิ่มนะคะเป็นการรูด2ทางเห็นไหมคะเป็นการรูด2ทางการใช้งานจะสะดวกนะคะมีซิป2หัวหรือ2ทางเนี่ยค่ะเรารูดมาตรงนี้เราเปิดตรงกลางได้ถ้าเรามีซิปหัวเดียวอะค่ะนะคะที่จับหัวเดียวงั้นเราจะต้องรูดมาสุดนี่เมื่อเวลาใช้งานค่ะเรารูดมาทางด้านนี้ส่วนข้างของกระเป๋าเนี่ยมันจะถูกเปิดถ้าเรามีของนะคะหรือสิ่งของที่เราเก็บไว้ภายในเนี่ยมันจะไหลหรือรั่วออกมาได้เพราะนั้นสะดวกนิดนึงถ้าผู้ชมสามารถหาซิปประเภท2หัวหรือ2ทางนะคะซึ่งหาไม่ยากถ้าผู้ชมหาไม่ได้อาจจะต้องใช้ซิป2เส้นแล้วก็ถอดหัวซิปมาสวมเข้ากับปลายซิปของอีกส่วนหนึ่งก็จะเกณฑ์ซิปซึ่งมี2หัวทางนี้หรือที่จับ2ทางนะคะอันนี้สะดวกในการใช้งานนะคะใช้ส่วนนี้เปิดแค่ตรงนี้นะคะดิฉันก็จะเปิดข้างในให้ชมค่ะ
รูดออกมาสังเกตภายในนะคะภายในนี้ฉันจะใส่ผ้าซับในนะคะนำเศษผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผ้าพื้นถ้าท่านผู้ชมชอบผ้าลายอาจจะสลับด้วยผ้าลายลงไปก็ได้นะคะอันนี้อันนี้เป็นการบุภายในนะคะแล้วก็เพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงไปกว่านั้นอีกนะคะเราก็มาดูซิเราก็ใส่ช่องเล็กช่องน้อยลงไปนะคะอันนี้เอาใส่ประโยชน์ตรงส่วนนี้อันนี้กว้างนิดนึงนะคะอันนี้ใส่ประเภทโทรศัพท์ประเภทของเล็กของน้อยใส่ช่องนี้นะคะอันนี้เป็น2ส่วน2ส่วนนี้นะคะอันนี้เป็นการทำตอนนี้มาดูถ้าเราทำกระเป๋าแล้วบุผ้าอ่อนๆเพราะเอิญดิฉันนี่ผูกผ้าอ่อนไม่ต้องการที่ว่าจะเป็นแข็งมากมายแต่นี่ส่วนที่ใช้ประกอบหรือตัวที่เราจะต้องเตรียมวัสดุประกอบอีกตัวนึงก็คืออะไรคะก็ตัวเส้นพลาสติกค่ะตามท้องตลาดเราจะเรียกว่าตัวโบนนะคะที่เขาใช้กับเสื้อผ้าคือเป็นเส้นพลาสติกนะคะซึ่งมีผลิตขายเป็นเม็ดๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะซื้อให้หาได้ตามร้านค้าทั่วๆไปที่ขายวัสดุอุปกรณ์ของด้านการตัดเย็บนะคะเรียกว่าโบนหรือเส้นพลาสติกนะคะเขาจะขายเป็นเม็ดๆค่ะตกประมาณเม็ด25บาทถ้ามือช่วงก่อนๆ นี้อาจจะถูกกว่านี้ก็ตกประมาณ18บาทตอนนี้ตัววัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายก็ขึ้นราคาก็ตกประมาณ10จาก18บาทเป็น25บาทอันนี้ดิฉันสวมไปตรงส่วนนี้เห็นสังเกตมั้ยคะกระเป๋ามันจะไม่ล้มลงมาถูกไหมคะจับวางยังไงก็จะอยู่ตรงนั้นคือตรงเส้นพลาสติกนะคะเมื่อเราได้ตรงส่วนนี้เรียบร้อยนะคะโอเคเราเย็บหมุดเลยค่ะนะคะหมุดตึงตรงส่วนก้นกระเป๋าสองตัวนี่แหละเป็นการเตรียมตรงวัสดุอุปกรณ์ขอให้ท่านผู้ชมเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ก่อนแล้วก็วันต่อๆไปเราก็คงจะมีโอกาสได้แนะนำวิธีการทำนะคะดิฉันก็ขอฝากไว้วันนี้นะคะแค่ส่วนนี้ก่อนนะคะหวังว่าโอกาสหน้าผู้ชมคงจะติดตามขั้นตอนการทำนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันได้นำเสนอเป็นส่วนนี้ก็เวลาพอสมควรแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามตอนต่อไปนะคะดิฉันก็จะได้นำเสนอขั้นตอนการทำนะคะสำหรับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ